เป็นคนที่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นลิซี่ดวงเพราะเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยเราก็ชะล่าใจทิ้งไว้มาเป็นเกือบปีอ่ะซึ่งก็กังวลออกมาแล้วมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดอ่ะมันไม่ได้นอนซมอาจจะเจ็บหน่อยตอนรักษาแต่เราเห็นแล้วว่ามันหายแน่ๆมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ออกได้เลยทุกอย่างหมดความกังวลภายใน1วันค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิณพิดาธรรมธารนานะคะตอนนี้อายุ41ค่ะเป็นคนที่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นลิซี่ดวงเพราะเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยชอบทานผักชอบทานผลไม้มากแต่จะเป็นคนที่มีอาการก่อนประจำเดือนมาทุกครั้งจะเป็นคนที่ท้องผูกอาการที่เป็นเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเราจะมีติ่งเนื้อที่ยื่นออกมาข้างนอกซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยเรายังสามารถดันมันกลับเข้าไปได้พอมันนานเข้าอะไรมันไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้ละแล้วก็เริ่มจะมีอาการคันร่วมด้วยพอคันเนี้ยมันรบกวนกับการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเราเป็นคนชอบออกกำลังกายมากเป็นพิเศษก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่สบายตัวแล้วไม่โอเคละแล้วมันเสียบุคลิกด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะยังคิดว่าเอ๊ะแค่ทานยาหรือใช้ยาทาช่วยเนี่ยอาจจะยังพอช่วยได้เพราะว่าเราไม่มีอาการอื่นเลยแล้วก็เลยเข้าใจว่าน่าจะลองรักษาด้วยตัวเองก่อนแต่ว่าจนถึงจุดนึงที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มยังไงมันก็ไม่กลับเข้าไปละประกอบกับกลัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นมาหาคุณหมอดีกว่าพอได้จังหวะลองเข้ามาปรึกษาคุณหมออานนท์ซึ่งคุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีมากตอนแรกคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะต้องรีบรักษานะเนื่องจากอาการเราก็ไม่ได้น้อยอะไรประมาณเนี้ยแต่วินาทีนั้นเลยบอกคุณหมอเลยว่าไม่เป็นไรค่ะคุณหมอไม่ต้องอธิบายคือตั้งใจจะมาทำอยู่แล้วเลยคุณหมอเลยแบบโอเคเลยครับนัดวันผ่าได้เลยพอผ่าจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอแจ้งว่าจริงๆของเรามันชิ้นค่อนข้างใหญ่มันค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางชิ้นเนี่ยอาจจะใช้แค่จี้ซึ่งตามที่เราเข้าใจแผลจะไม่มีอะไรมากมายแต่บางจุดเนี่ยมันต้องใช้การตัดออกซึ่งอันนั้นแหละจะเป็นจุดที่เป็นแผลเยอะหน่อยแล้วก็โอเคละก็ออกมาก็ไม่ค่อยเหมือนที่คิดเท่าไหร่คือเหมือนแบบมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเนี่ยคือเหมือนกลายเป็นว่าใจหนึ่งก็คือดีละงั้นที่เรารีบมาทำเพราะถ้าเราปล่อยให้เป็นมากกว่านี้เราจะยิ่งรักษาตัวนานกว่านี้ทั้งเรื่องอายุแล้วก็ทั้งเรื่องบาดแผลอะไรเงี้ยค่ะออกมาแล้วมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดอะมันไม่ได้นอนซมแล้วก็เรียบร้อยดีเรื่องขับถ่ายตั้งแต่คืนก่อนนอนคืนแรกเลยวันรุ่งขึ้นก็ออกได้เลยเราก็เดินปกติยังไปเดินช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านอยู่เลยประมาณนี้ค่ะพอผ่านอาทิตย์นึงปุ๊บมันแบบหน้ามือหลังมือเลยอะคือมันกลายเป็นแบบเอ๊ะเมื่อวานเรายังเป็นอันนี้อยู่เลยอะแต่วันนี้เราไม่เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ3อาทิตย์ค่ะหลังผ่าก็คือทุกอย่างปกติเลยความประทับใจแรกเลยคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแผนกเลยค่ะไนซ์มากเฟรนลี่มากคือไม่มีแบบเหวี่ยงวีนไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นคนแบบพูดเยอะถามเยอะคุณหมอก็เต็มใจตอบมากแบบไม่มีเร่งให้แบบน่าเสร็จแล้วหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมีอะไรในหัวถามหมดคุณหมอก็ตอบแบบเหมือนเต็มใจตอบวาดแผนผังวาดกราฟให้ดูอะไรเงี้ยเต็มที่ก็เลยแบบรู้สึกแบบมันคุ้มค่ากับเงินที่เราใช้ก็อยากฝากว่าถ้าใครเริ่มมีอาการค่ะคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะถ้าป่วยไม่สบายก็รักษาอย่าปล่อยไว้ให้มันเป็นอะไรที่แบบรู้งี้เราน่าจะมาก่อนหรือมาตอนที่สายไปแล้วอะไรเงี้ยคือก่อนที่จะเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อ่ะให้รีบมารักษาดีกว่ามันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เจ็บขนาดนั้นส่วนตัวเนี่ยมาทำก็ไม่ได้เจ็บมากถึงขั้นแบบทรมานจนใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะเจ็บหน่อยตอนรักษาแต่เราเห็นแล้วว่ามันหายแน่ๆมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือตอนแรกไม่ได้แจ้งคุณหมอก็คือตัดชิ้นเนื้อไปส่งให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็แจ้งผลในอาทิตย์แรกอันนี้ก็ทำให้สบายใจอีกเปราะหนึ่งเลยว่าเราไม่ได้เป็นอะไรที่มากเกินกว่าแค่ลิซี่ดวงเราก็ชะล่าใจทิ้งไว้มาเป็นเกือบปีอ่ะซึ่งก็กังวลก็เลยแบบทุกอย่างหมดความกังวลภายใน1วัน Vetchini Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ